นอข่าวโดยสำนักข่าว INN6นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะรองโฆษกพรรคเพื่อไทยซัดนายกรัฐมนตรีนะคะทำไม่ถูกกรณีจับประชาชนที่แชร์ข่าวผิดข่าวไวรัสโคโรนาค่ะร้อยโทหญิงสุนิสาทิวากรดำรงรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะรู้สึกภูมิใจหรือไม่ที่สามารถจับกลุ่มคนไทยที่แชร์ข่าวผิดๆเรื่องของไวรัสโคโรนาได้รวดเร็วกว่าการช่วยเหลือคนไทยกลับจากเมืองอู่ฮั่นทั้งที่การจับกลุ่มประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้ถือเป็นการซ้ำเติมชาวบ้านที่สำคัญนะคะเหตุที่ประชาชนต้องลงมือค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆเองโดยไม่รอฟังรัฐบาลเพราะรู้สึกว่ารัฐบาลนะคะไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งได้เนื่องจากให้ข้อมูลล่าช้าและไม่เพียงพอทั้งยังพูดโกหกปกปิดคนไทยหลายเรื่องดังนั้นชาวบ้านที่เป็นห่วงสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็คนรอบข้างจึงนำข้อมูลข่าวสารมาแชร์ซึ่งหลายๆเรื่องก็มีประโยชน์แล้วก็เป็นความจริงด้วยที่รัฐบาลไม่เคยบอกให้คนไทยทราบมาก่อนแต่ในส่วนของคนที่นำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาเผยแพร่รัฐบาลก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและต้องขยันอัปเดตสถานการณ์ค่ะไม่ใช่ไปจับกลุ่มประชาชนแบบนี้เพราะรัฐบาลก็มีส่วนผิดที่สอบตกเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทั้งที่มีทั้งสื่อคนและเงินมีเครื่องมือครบครันเพื่อใช้ในการสื่อสารกับประชาชนแต่กลับให้ข้อมูลไม่ทั่วถึงและไม่ทันเหตุการณ์ค่ะดังนั้นนะคะไม่ควรรังแกประชาชนเพราะโกรธที่ทำให้รัฐบาลดูไม่ดีที่สำคัญอย่าเลือกปฏิบัติในการดำเนินคดีค่ะดังนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์นะคะไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตคนอื่นก็สามารถลาออกได้ตั้งแต่ตอนนี้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาประจานกลางสภาตอนถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะและร้อยโทหญิงสุนิสาระบุด้วยนะคะว่าหวังว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีหายป่วยแล้วจะคิดอะไรได้มากขึ้นและเลิกยึดติดกับตำแหน่งได้แล้วค่ะต่อกันที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะสั่งถอดเทปค่ะการสัมภาษณ์ของทนายสิทธาที่หมิ่นเหม่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับความเสียหายค่ะพลตำรวจเอกชนสิทธิ์วัฒนวรังกูลเจรตำรวจแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่30มกราคมค่ะโดยมีใจความระบุว่า1นะคะอ้างถึงคำสั่งการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งที่1/2563เมื่อวันจันทร์ที่27มกราคมค่ะโดยให้กมค.นะคะตรวจสอบการให้สัมภาษณ์ของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดในประการที่อาจทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกิดความเสียหายว่าเป็นความผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรค่ะ2ค่ะเพื่อให้การดำเนินการตามคำสั่งการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะจึงให้สำนักงานศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝ่ายเฝ้าฟังค่ะแล้วก็สธ.นะคะตรวจสอบการให้สัมภาษณ์ของนายสิทธาค่ะที่ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆเช่นสิ่งพิมพ์โทรทัศน์และออนไลน์นะคะช่วงประมาณต้นเดือนมกราคมโดยให้ถอดข้อความจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดและระบุที่มาพร้อมกับรับรองความถูกต้องส่งให้สำนักงานเจรตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านกมค.ภายในวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการตามคำสั่งการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่พลเอกวัลลบยืนยันนะคะว่าพูดคุยกับผู้แทนกลุ่ม BRN ยังไม่มีการยื่นเอกสารหรือว่าข้อเสนอใดๆค่ะคาดนัดคุยอีกครั้งต้นเดือนมีนาคมนี้พลเอกวัลลบลักษณะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาค่ะคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พบปะพูดคุยร่วมกับคณะผู้แทนของกลุ่ม BRN ค่ะซึ่งถือเป็นเจตจำนงร่วมกันที่ต้องการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธีและได้ร่วมกันออกแบบกระบวนการพูดคุยและกรอบการทำงานร่วมกันนะคะซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง2ฝ่ายค่ะสำหรับบรรยากาศการพูดคุยครั้งแรกเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันนะคะซึ่งการพูดคุยเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ค่ะทั้งสองฝ่ายมีท่าทีที่ดีในการร่วมมือกันต่อไปและถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีโดยยืนยันนะคะว่าในตอนนี้ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอใดๆค่ะทั้งนี้ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าผู้แทนกลุ่ม BRN ที่มาร่วมพูดคุยเป็นตัวจริงและการพูดคุยไม่ได้เจาะจงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มให้เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งระยะต่อไปอาจมีกลุ่มอื่นมาพูดคุยกันเพิ่มเติมด้วยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายแต่ปัจจัยที่เลือกพูดกับ BRN ก่อนนะคะเพราะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในพื้นที่มากที่สุด
พร้อมคาดการว่าจะนัดพูดคุยกันครั้งต่อไปในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะจบการเสนอข่าว 16:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN